ัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลนะคะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นค่ะคลิปนี้จะพาเพื่อนๆสร้างเสื้อปกย้วยตามหน้าปกเลยนะคะข้างนึงเป็นคอแหลมเป็นเขาจะเป็นคอแหลมเขาเรียกปกแฟชั่นนะเนาะเป็นเสื้อป้ายตัวสั้นค่ะตัวนี้จะพาทำแต่ปกนะคะแล้วก็ตัวเสื้อส่วนแขนนะคะไม่ได้ทำให้ดูนะเพื่อนๆก็สร้างแขนปกติทั่วไปนะคะที่ EP 57นะคะแขนพื้นฐานนะคะในส่วนตัวนี้เสื้อสร้างเสื้อเข้ารูปพอดีตัวขึ้นมาก่อนเลยนะคะเพื่อนๆไปดูที่ EP 192นะคะเสื้อเข้ารูปพอดีตัวนะคะทำเกล็ดชุดทรงออกมาให้เรียบร้อยตัวนี้ก็ลอกออกมาแล้วเรียบร้อยนะนี่ค่ะตรงส่วนนี้ในส่วนของเสื้อชิ้นหน้าจะเป็นเสื้อป้ายก็เผื่อพับกระดาษเอาไว้นะคะอันนี้เผื่อยื่นเพื่อเราจะป้ายตัวเสื้อเนาะอันดับแรกเราจะปิดเกล็ดก่อนเลยนะคะปิดเกล็ดตรงไหล่ที่เราสร้างขึ้นมานะคะเป็นเสื้อเข้ารูปเนาะปิดเกล็ดรักแร้ความยาวเสื้อเรากำหนดขึ้นมาเลยนะคะตัวเสื้อตัวนี้ก็จะทำยาวประมาณเส้นสะโพกบนคือจุดนี้เส้นนี้เป็นเส้นสะโพกบนเนาะเส้นเอวเส้นสะโพกบนนะตัวเสื้อเขาจะเทลงมาความยาวของเสื้อเขาจะเทตรงปลายเสื้อเขาจะเทลงมานิดหน่อยนะคะเส้นกลางมาเริ่มกันเลยนะเดี๋ยวทำชิ้นหน้าก่อนนะคะอันนี้ใช้ความยาวของเสื้อก่อนเนาะเส้นนี้เป็นเส้นกลางตัวเป็นเส้นกลางหน้าเป็นเส้นกลางหน้านะคะอันนี้พับเข้าไปก่อนกำหนดความยาวเสื้อที่เส้นสะโพกเล็กคือจุดนี้นะเส้นนี้ขีดเป็นเส้นตรงเส้นนำก็คือเส้นสะโพกเล็กเป็นเส้นตรงนะคะชายเสื้อเขาจะเทลงข้างหน้านิดหน่อยนะคะเทลงนิดหนึ่งฉะนั้นวัดจากเส้นสะโพกเล็กคือเส้นความยาวของเสื้อที่เรากำหนดขึ้นมาคือเส้นตรงตัวนี้วัดลงมา3เซนนะคะจากจุดนี้วัดลงมา3เซน3เซนนะจะเทลงนิดหน่อยนี่ค่ะก็จะเทลงมานิดๆหน่อยๆ3เซน4เซนก็ได้ถ้าอยากได้แหลมเยอะเราก็ทำมา4เซนแต่ตัวนี้ก็จะวัดลงมา3เซนนะนี่ค่ะ3เซนพับเกล็ดนะคะตรงช้านิดหน่อยนะคะช้านิดนึงวางไม้บรรทัดโค้งจากจุดเส้นขีดแบบนี้นะคะนี่เลยเขาจะเทลงมานิดหน่อยประมาณนี้นะคะให้เกิดเส้นลักษณะนี้มาเช็คด้านหลังเลยในส่วนของด้านหลังเนาะเส้นเอวให้ตรงกันนะคะสะโพกเล็กนี่ค่ะแล้วก็ขีดชายในส่วนของความยาวของด้านหลังไว้เลยนะคะนี่ค่ะแต่งชายให้สวยงามนะคะในส่วนของเสื้อนะตัวเสื้อความยาวของเสื้อกำหนดขึ้นมาตามชอบนะคะความยาวของเสื้อกำหนดขึ้นมาตามชอบนะอันนี้ก็ตัดเลยนะคะในส่วนของด้านหลังสร้างเสื้อเสร็จแล้วเรียบร้อยปรับไหล่ให้เรียบร้อยนะคะอย่าลืมเช็คไหล่นะคะไหล่ด้านหลังจะจ้องสูงกว่าด้านหน้า1เซนนะเช็คไหล่เลยนะคะเช็คเลยนี่ค่ะเราจะต้องเช็คไหล่ด้านหลังจะต้องสูงกว่าด้านหน้า1เซนนะคะไหล่เราจะได้ไม่หงายหลังเนาะปิดเกล็ดนะคะปิดทุกส่วนเลยตัวเสื้อตัวนี้จะเป็นคอเข้าแหลมปิดเกล็ดตรงส่วนคอ 0.75 ตรงนี้คือเส้นกลางตัวกระดาษตรงที่ก้อยยื่นออกมาคือสำหรับที่เราจะยื่นเผื่อตรงป้ายนะคะเพราะว่าจะไม่ต้องการติดสก๊อตเทปตรงนี้ก็เลยยื่นในตัวไปเลยนะคะก็เลยยื่นในตัวไปเลยปิดเกล็ดปิดตรงคอ 0.75 ค่ะขีดแบบนี้เลยขีดหาเส้นยอดอกนะคะแบบนี้เลยตัดเส้นกลางเขาออกไปตรงนี้มันไม่มีผลอะไรหรอกแค่เป็นกระดาษที่เรายื่นในตัวนะคะปิดไปเลยนะคะเลยอ
ปิดเกล็ดทรงให้เรียบร้อยค่ะขออนุญาตหมุนกระดาษนะคะจะตัดแยกตรงชายออกไปก่อนเนาะจะได้วาดคอได้สวยนะเราจะวาดคอจะได้วาดคอได้ง่ายเดี๋ยวเราค่อยติดแพทเทิร์นคืนนะคะตัดแยกตรงชายเลยเพราะเราต้องการเก็บส่วนด้านบนนะคะเดี๋ยวเราค่อยแยกค่ะเราจะได้วาดคอง่ายขึ้นกระดาษให้เขาเรียบก่อนค่อยว่ากันในส่วนของด้านล่างนะคะนี่เลยเก็ดไหลตรงเส้นไหลตรงจุดนี้ให้เข้าตรงกันนะคะเส้นต่างๆเส้นอื่นๆช่างเขาเขาไม่ตรงช่างเขาตรงนี้ให้ตรงเป็นพอแล้วก็เส้นดินสอที่เราขีดเก็ดตรงนี้ก็ต้องให้ตรงกันอย่าให้เข้าเหลื่อมเข้าล้ำไปแบบนี้นะเส้นบ่าเราจะฟิตนะคะด้านบนให้เสมอแล้วก็เส้นแนวเก็ดของเราให้ตรงกันนะนี่เลยตรงนี้สำคัญนะคะแล้วเรียบร้อยไหลเช็คแล้วเรียบร้อยมีการปรับไหลทุกอย่างให้สมส่วนนะคะตรงส่วนของคอเสื้อนะคะคอเสื้อตัวนี้จะเป็นคอแหลมตรงนี้เป็นเส้นเอวเราจะป้ายอยู่ที่จุดเส้นเอวขีดตรงมาเลยค่ะนะคะเราจะป้ายถึงจุดคือตรงจุดนี้วัดจากเส้นกลางมาหาเส้นคัดเส้นตรงจุดนี้ว่ากี่เซนกี่นิ้วนะคะเราวัดเลยนะคะเดี๋ยวค่อยขออนุญาตขีดเส้นให้เข้มหน่อยนะนี่ค่ะตรงนี้เป็นทรงเก็ดเสื้อของเราทรงเสื้อของเรานะนี่ค่ะจุดนี้เป็นเส้นกลางตัวนะคะเส้นกลางตัววัดจากเส้นกลางตัวหาเกล็ดทรงตรงนี้ว่ากี่เซนจากจุดนี้ของเพื่อนๆเท่าไหร่นะคะก็คือใช้ตัวเลขของเราจากจุดนี้มาจุดนี้กี่เซนนะคะตัวนี้8เซนครึ่งเราก็วัดจากจุดนี้มา8เซนครึ่งเช่นกันนะคะนี่เลยนี่ค่ะทีนี้ในส่วนของคอเราจะมากำหนดคอนะคะจากคอเสื้อตัวนี้จะลึก13เซน13เซนนี่ลึกนะคะประมาณนี้ในหน้าปกก้อยก็ประมาณ13เซนจากจุดคอตรงนี้วัดลงมา13เซนนะ10ถ้าตัวเล็ก10เซนก็พอนะคะถ้าตัวผอมนะตัวนี้ก็จะใช้อยู่ที่13เซนนะคะจากจุดนี้ลงมา13เซนตัวผอมๆ10เซนก็พอนะคะในส่วนของคอลึกนะจากจุดนี้10ถึง12 13เซนแล้วแต่ตามสัดส่วนของเรานะคะวัดเอาไว้ในส่วนของคอจากฐานคอวัดออกไปจากจุดนี้วัดมา1เซนครึ่งค่ะนะคะ1เซนครึ่งนี่เลย1เซนครึ่งนะคะอันนี้จะในส่วนของคอแหลมก่อนคอที่เราปิดแล้วกระดาษเขาจะเป็นทรงนี้เราขีดเส้นขึ้นไปเป็นเส้นตรงนะคะเราใช้เส้นตรงนะคะทุกครั้งที่เวลาเราปิดคอกระดาษเขาจะเป็นทรงนี้นะไม่ต้องไปสงสัยหรือว่างงอะไรนะคะจะเป็นทรงนี้อยู่แล้วเราก็ตัดเป็นเส้นตรงนะคะคอกว้างขอโทษทีค่ะคอกว้าง1เซนครึ่งคอลึก13เซนนะคะในส่วนของคอแหลมนะคะเดี๋ยวคอจีนเราค่อยว่ากันนะคะแล้ววางไม้บรรทัดโค้งนะคะจากจุดที่เราวัดจากจุดนี้มา8เซนครึ่งเส้นกลางตรงนี้8เซนครึ่งแล้วก็วัดจากตรงนี้มา8เซนครึ่งจุดเอาไว้วางระหว่างช่วงคอห่างคอ1เซนครึ่งผ่านจุดคอลึกหาเส้นเอวที่เราจะป้ายนะคะใช้ไม้บรรทัดโค้งวางนะคะเราจะไม่ใช้เส้นตรงวางถ้าวางเส้นตรงมันจะไม่ค่อยสวยตรงคอแหลมของด้านซ้ายมือมันจะไม่สวยมันจะแหลมทู่นะคะอย่าลืมนะคะถ้าตัวผอม10เซนก็พอนะตัวผอมให้เลือกตามสัดส่วนของเรานี่ค่ะใช้ไม้บรรทัดโค้งเราวางจากจุดเส้นขางคอหาผ่านจุดนี้นะนี่ค่ะนี่เลยแล้วก็มาถึงเส้นแบบนี้นะคะแบบนี้นะในส่วนของคอนะนี่เลยเส้นนำเราได้แล้วนะนี่ค่ะทีนี้เราจะมาแต่งชายเส้นที่เราขีดเอาไว้ตั้งแต่แรกคือจุดนี้ถูกต้องไหมคะที่วัดจากเส้นความยาวของเสื้อลงมา3เซนจะขีดเส้นค่ะหาเส้นข้างแบบนี้นี่ค่ะนี่เลยนะคะ
จุดนี้เส้นกลางตัววัดจากเส้นกลางเข้ามาอีก3เซนนะฮะ3เซนจากจุดนี้มา3เซนนะเราจะแยกเราต้องการจะแยกประมาณนี้นะฮะแล้วขีดเส้นจากจุดนี้มานี่เลยตรงส่วนของความเทของชายเสื้อนะฮะไม่จำเป็นจะต้องเป็น3เซนให้วัดลงมาจากจุดนี้มา3เซนถึง5เซนได้เลยนะอันนี้ก็จะทำให้ดูอีกแบบนึงถ้าเปรียบแหลมแล้วแต่ทรงแต่เสื้อทุกค้าตัวนี้เขาตัวเล็กนะคะอันนี้สมมติว่าวัดลงมา5เซนมันก็จะประมาณนี้นี่ค่ะความยาวของเสื้อนะมันแล้วแต่เราจะชอบนะแล้วเราก็ใช้โค้งตวัดนิดหน่อยให้เขาเป็นรูปโค้งหมอนแบบนี้นะฮะเพื่อนขานี่เลยอันนี้ตัวสั้นนะตัวสั้นด้านบนอันนี้ตัวค่อนข้างแหลมอยู่ด้านนี้อันนี้ทำให้ดูหลากหลายนะคะทำให้ดูหลากหลายเนาะนี่เลยนี่ค่ะเราจะได้แบบทรงรูปทรงลักษณะนี้คือการเสื้อป้ายทีนี้ในส่วนของกระดุมห่วงเราก็จะวางตรงนี้นี่ค่ะเราจะใช้ห่วงกี่ตัวแล้วแต่เรานะฮะเนี่ย3ช่วง4ช่วงก็แล้วแต่นะตรงนี้ติดไปเลยนะคะให้ดูความเหมาะสมของเรานะฮะในส่วนของห่วงเนาะ3เม็ดก็ได้4เม็ด5เม็ดแล้วแต่เรานะฮะตัวนี้ตรงส่วนของชายเสื้อก็จะตัดออกไปนะก็จะตัดออกไปก่อนเพราะว่าในส่วนของชายเราเสร็จแล้วนะฮะนี่เลยเราก็จะได้รูปทรงของเสื้อนะฮะก็จะตัดเส้นด้านล่างนะคะตรงนี้มันขึ้นอยู่กับเรานะนี่เลยเปิดด้านล่างออกไปก่อนนะโค้งคัดเส้นนะคะคัดเส้นของเสื้อโค้งจากเส้นบ่านี่ค่ะโค้งจากเส้นบ่าขออนุญาตหมุนนะคะนี่เลยจากเส้นนี้ให้เป็นเส้นตรงนะเวลาคัดเส้นนั่นเพื่อนค่ะตรงนี้มีผลนะนี่ค่ะใช้แม่บรรทัดโค้งเราตวัดนี่ค่ะอันนี้คือเส้นคัดเส้นที่เราจะไปตัดแยกนะแต่ตัวนี้ยังไม่ตัดแยกนะคะเดี๋ยวก้อยวาดปกก่อนนะนี่ค่ะอันนี้ในส่วนของคัดเส้นด้านหน้าเห็นไหมคะตรงจุดนี้ไอแผ่นด้านหน้าก็จะเลยมาเส้นนี้ตรงส่วนของด้านข้างตะเข็บข้างก็จะเป็นเส้นนี้ค่ะนี่เลยคัดเส้นตรงนี้สำคัญนะเวลาเราไปต่อนะคะตรงนี้ละเอียดนิดนึงในส่วนของชิ้นหลังนะคะเราก็โค้งจากเส้นบ่านี่เลยนะคะใช้แม่บรรทัดโค้งนะคะนี่เลยโค้งตวัดมือเรานะอย่างนี้ค่ะนะนี่ค่ะกดไม้บรรทัดไปแบบนี้นี่เลยนี่ค่ะจุดนี้เราก็ไม่เอานะคะไม่งงเนาะนี่คือการแต่งเส้นนะคะต่อมาในส่วนของคอจีนคอจีนตัวนี้เราจะทำคอจีนก่อนนะคะเราจะลอกคอจีนเสื้อตัวนี้เป็นคอจีนข้างคอตรงนี้ใช้เส้นเดียวกันคือ1เซนครึ่งคอจีนตรงนี้วัดลงมาตรงคอตั้งอะนะวัดจากเส้นคอลงมา1เซนครึ่งนะคะ1เซนครึ่งจากจุดนี้วัดลงมา1เซนครึ่งค่ะหนึ่งเซนครึ่งถึงสองเซนถ้าตัวอ้วนวัดลงมาเลยนะคะสองเซนเลยนะเดี๋ยวค้ำคอนะนี่ค่ะวัดลงมาหนึ่งเซนครึ่งจะทำเส้นคอนี่ค่ะอันนี้จะวาดเป็นคอวางจุดนี้ตรงนี้อ่ะมันใช้โค้งคอได้นะคะตรงนี้ก็ใช้โค้งคอได้เพื่อนๆดูแล้ววางจากจุดเส้นหางคอหาเส้นคอลึกที่เราวัดลงมาในคอตั้งอ่ะนะหนึ่งเซนครึ่งตรงนี้วางแบบนี้นะคะนี่เลยเลื่อนลงนะคะให้เข้าได้จังหวะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นคอตั้งนะคะจะเป็นเส้นคอตั้งที่เราจะสร้างคอขึ้นมานะคะพอเราวาดได้รูปทรงลักษณะนี้เสร็จแล้วด้านหลังนะคะในส่วนของด้านหลังพับเส้นไหลที่เราปรับไหลแล้วเรียบร้อยเนาะนี่ค่ะจุดเส้นคอให้เท่ากันคอด้านหลังห่างออกเท่ากับด้านหน้าห่างออกไปเท่าไหร่ด้านหลังก็ต้องห่างไปเท่านั้นนะคะตรงจุดนี้นะคะ
นี่เลยแขนไม่สวยแล้วนะตรงแขนตรงนี้ไม่สวยเราจะต้องแต่งใหม่นะนี่ค่ะแต่งเส้นใหม่เกาแขนใหม่เลยนะคะให้เขาได้รูปทรงที่สวยงามนะคะนี่เลยแขนด้านหน้าเขาหักไปนี่ค่ะแล้วก็แต่งเข้าใหม่นะคะเส้นนี้เราไม่เอาเกาเส้นใหม่คอห่างด้านหลังเท่ากับด้านหน้าห่างออกมาก็คือ1เซนครึ่งนะคะคอกว้างในส่วนของชิ้นหลังวัดลงไปนะคะวัดลงไป1เซนนะ1เซนแล้วเราก็โค้งคอเลยก็ใช้ตวัดไปเลยนะ1เซนค่ะนะคะเวลาโค้งคอเนาะตรงจุดนี้ก็ได้ดูให้ความเหมาะสมเนาะตรงประมาณนี้ก็ไม่ค่อยชอบไอ้ตรงนี้โค้งทีเดียวนี่ค่ะส่วนมากจะใช้มือแล้วเราวัดเลยนะจากเส้นคอหลังนะจากจุดนี้มาจุดนี้เราวัดว่ากี่เซนนะเราวัดว่ากี่เซนตัวนี้9เซนครึ่ง9เซนครึ่งจดตัวเลขเอาไว้นะคะจดตัวเลขเอาไว้จำตัวเลขด้านหลังเอาไว้เราจะกิ้งในส่วนของวงในนะคะในส่วนของวงในที่เราจะทำเป็นคอจีนก่อนนะคะกิ้งออกไปนะคะเส้นนี้กิ้งเส้นนี้จะไปทำคอจีนไปเลยแป๊บหนึ่งนะคะตรงคอเสื้อตัวนี้กิ้งออกไปเลยค่ะกระดาษรองนะคะพับเส้นกลางตัวออกเข้าไปนะคะนี่ค่ะกิ้งเส้นนี้นะนี่ค่ะนี่เลยกิ้งเส้นไหลออกมาด้วยนะคะกิ้งเส้นคอที่เราวาดเมื่อกี้นะคะในส่วนของคอตั้งนะนี่ค่ะเลยเส้นไหลนะคะเส้นกลางไหลเส้นกลางหน้ากิ้งไปกลางหลังกิ้งด้วยนะคะกลางหลังกิ้งด้วยนะคะนี่ค่ะจะได้เป็นรูปทรงลักษณะนี้คือเส้นนี้นี่ค่ะจุดนี้ก็คือจุดนี้จุดนี้เราจะวาดวงในคือตรงจุดนี้นี่ค่ะ3เซนเราต้องการคอตั้งตรงนี้อ่ะ3เซนนะคะวัดขึ้นมา3เซนแต่เราจะลอกออกมาด้านนอกนะคะ3เซน3เซนให้รอบเลยนะคะ3เซนให้รอบเลยนี่ค่ะแบบนี้นะคะอันนี้เราจะร่างขึ้นมาก่อนตัวนี้เป็นกลางหลังกลางหน้าเราจะตัดแยกจุดนี้นะคะจุดนี้จุดนี้แบ่ง3ช่องนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะไม่ทันแคปหน้าจอไว้นะคะไม่ทันแคปหน้าจอไว ไม่งงเนาะไม่งงนะคะเราจะตัดแยกด้านบนคือจุดนี้นี่ค่ะเราจะแยกอยู่ที่ 0.75 แต่ละช่องนะคะแต่ละช่อง 0.75 ตรงกลางหน้าก็เช่นกันตรงจุดนี้ก็เช่นกันนะคะตรงกลางหน้าตรงนี้เราก็จะแยกประมาณนี้นะคะแต่ละช่องจะแยกอยู่ที่ 0.75 นะคะในส่วนของคอเสื้อนะคะคอตั้งที่เราลอกออกมาเสร็จแล้วนะตรงนี้เราจะแยกช่องละ 0.75 นะคะนี่ค่ะตรงนี้เป็นเส้นไหลนะไม่งงนะเพื่อนๆดูไว้นะคะแคปไว้นะคะถ้าไม่ทันแคปไว้ทุกส่วนเราจะแยก 0.75 เซนตัวนี้พับกระดาษมาเลยค่ะพับกระดาษเป็นสันทบนะนี่ค่ะแล้วรำชิ้นนี้มารองเลยนะคะตรงส่วนของคอด้านหน้าตรงนี้นี่ค่ะเราก็จะแยกออกไป 0.75 เช่นกันนะคะนี่ค่ะใช้เข็มหมุดปากเลยนะคะใช้เข็มหมุดปากเลย
นี่เลยตรงนี้ 0.75 ด้วยช่องนี้ก็ 0.75 ด้วยนะคะทุกช่องนะคะ 0.75 นี่ค่ะ 0.75 ทุกช่องค่ะจะช้านิดนึงนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็ขีดวาดเลยนะคะแล้วก็ขีดวาดตามคอที่นี่ค่ะที่เราทำขึ้นมานี่แบบนี้เลยนะทำใจเย็นๆนะคะตรงนี้มันจะหลายขั้นตอนหน่อยเดี๋ยวเราจะได้ทำเสื้อที่ออกมาสวยเนาะค่อยวาดปกกันนะเอาทำคอตั้งช็อกเกอร์ก่อนเนาะนี่ค่ะเราก็ขีดเลยตามเส้นนะคะขีดแต่งเส้นใหม่นะคะเพื่อนขานี่เลยตรงเส้นนี้ตรงจุดนี้คือเส้นไหล่นะคะที่เรากิ้งออกมาตั้งแต่แรกเราก็ทำสัญลักษณ์เอาไว้เลยคือตรงนี้คือไหล่กลางหลังนะนี่ค่ะแล้วก็คร่าวๆบนไว้ก่อนแล้วก็ขีดออกไปนะคะแล้วก็เก็บชิ้นนี้ออกไปแล้วเราก็มาแต่งคอเราต้องการคออยู่ที่3เซนถูกต้องไหมคะตอนแรกที่เราต้องการความใหญ่ของช็อกเกอร์ของคอตั้งนะคะ3เซนนี่ค่ะตรงนี้เส้นไหล่นะนี่ค่ะแล้วก็วัดเลยวนขึ้นมา3เซน3เซนให้รอบเลยนะคะ3เซนนี่ค่ะ3เซนหรืออยากได้4เซนก็แล้วแต่3เซน3เซนครึ่งประมาณนี้แล้วแต่นะคะแล้วแต่ชอบนะตัวนี้ลูกค้าก้อยค่อนข้างอวบก็เลยใช้อยู่ที่3เซนนะคะ3เซนนี่ค่ะเราก็ตามเส้นเลยนะคะตรงจุดนี้วัดจากจุดนี้มา9เซนครึ่งไหมเท่ากับคอหลังที่เราโค้งได้นะคะตรงนี้9เซนครึ่งที่เราเขียนตัวเลขเอาไว้นะคะเช็คเลย9เซนครึ่งพอดีเราก็จบเลยตรงจุดนี้ตรงนี้คือเส้นไหล่นะคะเราจะใช้คอหลังด้านเดียวคือด้านซ้ายนะคะคือด้านซ้ายส่วนคอด้านขวาเขาจะเป็นปกเนาะเป็นปกย้อยห้อยนี่ค่ะเราก็ต้องการเราก็ลอกออกมาเลยเราต้องการดูว่าคอเขาอบสวยไหมโอเคไหมตรงนี้เราลอกออกมาเลยนะคะตรงนี้มันเป็นแพทเทิร์นในการสร้างของคอในตัวเสื้อของเราจะมองเห็นรูปร่างเลยนะคะตัวนี้มันจะสวยนะคะขอโทษทีค่ะเสียงดังนี่สิ่งนี้ค่ะตรงนี้ก็คือเส้นกลางนี่ค่ะเราจะได้มองเห็นเป็นรูปร่างคือคอของช็อกเกอร์ของเราเนาะนี่เลยตัดออกไปเลยนะท่านเพื่อนค่ะตรงนี้คือเส้นกลางนะเส้นกลางตัวนะคะกลางหน้าของเราตรงส่วนนี้ก็คือคอด้านหลังนะคะคอด้านหลังนี่เลยเอาทีละขั้นตอนนะคะถ้าเราสร้างแล้วแยกอยู่ที่ 0.75 คอเสื้อจะไม่ได้ตั้งทีเดียวกำลังสวยนะคะเพื่อนๆนำไปใช้เลยนะคะสูตรนี้การแยกคอตั้งวาดจากคอกลมเสื้อเนี่ยนี่ค่ะเราก็จะได้คอตั้งลักษณะนี้นะคะนะเดี๋ยวก็จะตั้งให้ดูเรามองเห็นรูปร่างเลยเวลาเราไปทำช็อกเกอร์ตรงคอเนาะนี่ค่ะนี่เลยนี่ค่ะเป็นรูปตั้งคอนะคะตรงช็อกเกอร์ตรงอบคอตรงนี้ในส่วนนี้นะตรงเส้นคอนะคะกระดาษแผ่นนี้ชิ้นหน้าก็ลอกใส่ชิ้นใหม่มานะเพราะว่ามันปิดหลายเส้นเดี๋ยวเวลาลอกเดี๋ยวเวลาพาเพื่อนๆแยกคอตรงย้วยด้านหน้าเพื่อนๆจะมองเห็นหลายเส้นแล้วจะมองไม่ออกตรงนี้ก็เลยใช้เป็นกระดาษแผ่นใหม่มาเลยตรงส่วนของคอตั้งคือตรงส่วนนี้นะคะที่เราวาดออกมาคือส่วนนี้นี่ค่ะคอเขาจะอยู่ประมาณนี้นี่ค่ะนะคอด้านขวาเขาจะไม่มีฉะนั้นเราจะตัดออกครึ่งหนึ่งอันนี้คือกลางหลังเราจะตัดออกถูกต้องไหมคะอันนี้คือไหล่ด้านนี้เราจะเผื่อเอาไว้อยู่ที่2เซนไว้ติดกระดุมหรือจะติดกระดุมห่วงแล้วแต่เราอันนี้คือเส้นไหล่จริงนะคะอันนี้คือเส้นไหล่จริงตัดออกไปเราจะเหลือข้างคอไว้ข้างนี้ก็คือข้างซ้ายนะคะคือข้างซ้ายนี่ค่ะคอตั้งเวลาเราเย็บนะคะเพื่อนขาตรงนี้คือไหล่เราเย็บเลยเย็บบนรูปคอตรงนี้ในส่วนของคอตั้งนะคะเราเย็บเลยเย็บบนนะคะเย็บบนเลยเย็บบน
เย็บวนแล้วส่วนนี้ที่เราจะไปเข้ากับด้านหลังตรงนี้ก็คือหลังนะคะคอด้านหลังเราจะเหลือตะเข็บไว้ตรงนี้นะคะเหลือตัวเก็บตรงนี้ตรงนี้เราก็จะไปต่อกับกลางหลังของปกเสื้ออีกฝั่งนึงคือปกส่วนที่ย้วยนะปกตรงนี้เอาไว้ก่อนนะคะคอตั้งช็อกเกอร์เราเสร็จแล้วต่อมาเราจะมาคุยของเรื่องทำปกนะคะเดี๋ยวก็ดูกล้องก่อนว่าตกกรอบไหมจะได้มองเห็นเวลาวาดปกวาดอะไรกันนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการดูนะคะคอเสื้อตรงปกเสื้อตรงนี้นะคะตรงเส้นคอจีนที่เราวาดตั้งแต่แรกตรงเส้นนี้เราไม่เอาแล้วเพราะเราได้ปกขึ้นมาแล้วถูกต้องไหมคะลบออกเพื่อนๆจะได้ไม่งงเพื่อนๆจะได้ไม่งงเส้นนี้ก็คือเส้นคอแหลมที่เราวาดขึ้นมาก็จะบอกว่าในการที่เราจะขีดเส้นป้ายตรงนี้ตรงเส้นเอวไม่จำเป็นจะต้องวาดขีดยาวลงมาถึงเส้นเอวนะคะตรงนี้ไม่จำเป็นถ้าในกรณีที่เพื่อนๆตัวไม่ใหญ่ไม่อ้วนมากคอลึกอยู่ที่10เซน12เซน11เซนหรือ13เซนอะไรก็แล้วแต่ถ้า11เซน10เซนคอลึกตรงเส้นป้ายไม่ถึงเส้นเอวไม่จำเป็นจะต้องถึงเส้นเอวนะคะตรงนี้ตรงเส้นป้ายไม่ถึงเส้นเอวเราสามารถป้ายมาอยู่ด้านบนตรงนี้ก็ได้เลยเส้นเอวขึ้นมาประมาณสัก5เซน4เซนก็ได้หรือเราจะเอาเส้นเสมอเอวก็ได้ในส่วนของเส้นป้ายนะคะตรงนี้ไม่งงนะก้อยไปต่อนะตัวนี้ที่ก้อยทำถึงเส้นเอวเพราะว่าคอลึกตรงนี้13เซนอีกอย่างลูกค้าท่านนี้ค่อนข้างอวบนะคะตัวนี้ก้อยไปต่อนะคะมาวาดปกตรงนี้ก็คือจะเป็นปกเสื้อคอที่เราวาดจากข้างคอออกมา1เซนครึ่งคอหลังก็1เซนครึ่งเช่นครึ่งที่เรานะคะวาดเส้นคอตั้งออกไปแล้วเรียบร้อยตรงจุดนี้เราจดตัวเลขก็คือ9เซนครึ่งตรงนี้เอาไว้ด้วยนะในส่วนนี้แล้วตัวนี้คือเส้นคอเสื้อที่เราจะไปตัดเสื้อเวลาเราตัดเสื้อเราจะใช้เส้นนี้ตัดนะคะตัดกลิ้งคือเส้นนี้เลยเส้นนี้แต่เวลาเราจะสร้างปกตัวย้วยตัวนี้ขึ้นมาเราจะเสริมเส้นขึ้นมาคือเส้นตรงข้างคอตรงนี้นะคะข้างคอตรงนี้คือเส้นคอปกติของเรานะคะเส้นคอปกติของเราที่เราวัดมา1เซนครึ่งแล้วเราขีดยาวมาหาเส้นเอวเราจะเริ่มขีดเสริมเส้นนี้ขึ้นมาอีกเพื่อที่จะเป็นเส้นปกนะคะใช้ไม้บรรทัดโค้งนะคะขีดเดียวหาเส้นเอวเช่นกันจากจุดนี้นะคะแบบนี้เลยค่ะให้เกิดเส้นลักษณะนี้นะคะตัวนี้เราจะทำเป็นเส้นปกนะคะตัวปกตัวนี้เขาจะป้านปีกตรงนี้เป็นจุดเส้นไหล่นะป้านปีกมาถึงครึ่งไหล่ตรงประมาณนี้แล้วก็กะเลยส่วนที่เขาห้อยนะคะส่วนที่เขาห้อยก็จะอยู่ประมาณเส้นยอดอกของเราประมาณนี้เราก็กะเลยจะห้อยอยู่ประมาณนี้เราใช้ไม้บรรทัดโค้งเราเลยนะคะตรงนี้กะประมาณนี่ค่ะเขาจะห้อยย้อยตรงนี้ประมาณนี้มาถึงเส้นยอดอกของเรานะคะแล้วส่วนปีกตรงของเสื้อตัวนี้นะคะเนี่ยจะครึ่งไหล่วัดมาเลยแล้วก็ใช้ไม้บรรทัดโค้งนี่ค่ะเขาจะถึงเกือบถึงเส้นลักแร้เราก็ใช้โค้งขีดนะคะประมาณนี้มองออกเนาะนี่ค่ะประมาณนี้เราขีดแค่นี้เดี๋ยวเราจะไปแยกปกจะเป็นรูปทรงลักษณะนี้ไม่ต้องไปกังวลอะไรนะคะไม่ต้องไปกังวลอะไรต่อจากนี้นะคะเราจะขีดจากเราจะแยกให้เข้าย้วยจากจุดข้างคอตรงจุดนี้มั้ยคะจุดนี้เส้นหนึ่งนะคะให้เข้าตกย้วยประมาณจากจุดนี้มา4เซนจากเส้นนะคะ4เซนแล้วก็ขีดเส้นขึ้นไปนะคะหาเส้นนี้แบบนี้นะคะ1จุดนี้แล้ววัดจากจุดนี้ลงมา3เซนนะคะจากจุดนี้วัดลงมา3เซนเอาเส้นนี้นะคะเอาเส้นด้านนอกนะคะเพราะว่าเราจะทำปกคือเส้นนี้วัดจากจุดนี้ลงมา3เซนนะคะ3ถึง4เซนแล้วแต่เราขีดหาเส้นตรงนี้เขาจะตกห้อยตรงเส้นใกล้ๆกับเส้นยอดอกของเราคือจุดนี้วัดลงมา3ถึง4เซนตรงนี้ขีดเส้นนี้นะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะจุดนี้ไม่งงนะเราจะลอกออกไปเราจะลอกกระดาษตรงปกที่เราวาดนะคะเส้นนี้ที่เราวาดคร่าวๆเดี๋ยวเราเข้าไปแต่งปกใหม่นะคะกิ้งตามเส้นไหลนะคะกิ้งเส้นนี้เลยที่เราวาดคร่าวๆกิ้งเส้นนี้นะคะกิ้งเส้นนี้มาเลยค่ะลอกปกออกมาเลยค่ะตัวนี้จะช้านิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะลอกปกที่เราวาดเมื่อกี้นะคะเห็นไหมคะปกนี้นะนี่เลยกิ้งเส้นไหล่นะคะไหล่เสื้อนี่ค่ะกิ้ง
คร่าวๆตรงนี้คร่าวๆเราจะต้องแต่งใหม่นะคะกิ้งตามเส้นที่เราวาดนะคะกิ้งตามเส้นที่เราวาดค่ะนี่เลยกิ้งเส้นด้านในไว้ด้วยนะคะคือจุดนี้นี่ค่ะกิ้งเส้นด้านในไว้ด้วยเส้นนี้กิ้งไว้ด้วยเส้นนี้จำเป็นจะต้องกิ้งออกมาเพราะเราจะใช้เส้นนี้เป็นเส้นปกนะคะนี่เลยนี่เลยค่ะแล้วเรากิ้งเส้นที่เราขีดกะจากเส้นไหลออกไปจุดนี้กิ้งออกไปด้วยนะคะพอเรากิ้งออกไปเสร็จแล้วเรียบร้อยเราเช็คเลยนะตรงนี้เป็นเส้นคอจริงนะเส้นด้านในคอจริงนะคะคอจริงสำหรับไปตัดเสื้อแล้วกลิ้งจะทำเสื้อคอเสื้อคือตรงนี้วัดเส้นนี้เลยว่าจากจุดปลายตรงนี้มาถึงคอตรงนี้กี่เซนนะคะกี่เซนตรงนี้คือคอจริงของเราเพราะเรากิ้งคอตรงเส้นปกคือเส้นนี้คอจะหายปกเสื้อจะหายไปฉะนั้นเราจะต้องวัดตรงนี้เอาไว้ก่อนเวลาเราไปทำคอทำปกเสื้อเราจะต้องเติมส่วนที่หายไปให้ได้พอดีกับตรงเส้นนี้นะคะวัดเลยค่ะเส้นนี้ได้กี่เซนนะเส้นด้านในนะคะเส้นคอจริงจากเส้นไหลเลยตัวนี้ได้42 ครึ่งเราก็จดไว้เลย42ครึ่งนะคะทีนี้เราก็ลอกของในส่วนของปกเสื้อที่เรากลิ้งนะคะเส้นนี้ที่เราขีดเอาไว้นะคะนี่ค่ะที่เราขีดเอาไว้นี่เลยนะคะเพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นนะคะแต่ว่าก็จะมองเห็นได้ชัดมันจะเป็นปลุกไข่ปลาก้อยไม่ใช้คาร์บอนเพราะว่ามันเลอะนะคะอันนี้จะมองเห็นได้ชัดนะคะนี่ค่ะนี่ก็เป็นรูปร่างของปกที่เรานี่ค่ะประมาณนี้ทีนี้ในส่วนนี้เส้นคอปกตัวนี้เราจะใช้เส้นนี้เขาจะหายไปแล้วเขาจะไม่ได้42ละเราจะต้องเติมนะส่วนที่เขาขาดนะต่อมาคอด้านหลังนะคะคอด้านหลังนะคะเราจะต่อกระดาษตรงนี้ขึ้นไปคอเท่ากับคอด้านหลังที่เราโค้งได้ก็คือ9เซนครึ่งคือเส้นนี้ใช้เส้นเดียวกันกับที่เราทําคอตั้งช็อกเกอร์เมื่อกี้นะคะตรงนี้เราวัดมา9เซนครึ่งเราจะต่อตรงกระดาษตรงนี้ขึ้นมาตรงของปกเสื้อก็คือเท่ากับจํานวน9เซนครึ่งของปกเสื้อที่เราจะวาดเขาขึ้นไปนะคะนี่ค่ะนำกระดาษมาต่อเลยนะคะนี่ค่ะต่อกระดาษขีดเส้นนะคะเพื่อนขาขีดเป็นเส้นตรงขึ้นมาเลยค่ะจากเส้นนี้ขีดขึ้นมาตรงนี้ด้วยขีดขึ้นมาแบบนี้นะคะตรงส่วนของปกเสื้อนะคะจากจุดนี้มาจุดนี้เราวัดว่ากี่เซนจากจุดนี้วัดมาได้7เซนครึ่งเราก็วัดมา7เซนครึ่งเช่นกันแล้ววัดขึ้นมา9เซนครึ่งเท่ากับชิ้นหลังที่เราโค้งได้นะคะวัดขึ้นมา9เซนครึ่งนะคะตรงนี้ที่เราโค้งได้วัดขึ้นมาติ๊กเอาไว้คร่าวๆในส่วนที่9เซนครึ่งของเราวัดมาติ๊กเอาคร่าวๆตรงเส้นในตรงนี้มันจะไม่ถึง42เซนของชิ้นหน้าเพราะฉะนั้นเราจะใช้ส่วนของ9เซนครึ่งเราจะเผื่อกระดาษเอาไว้ก่อนค้ำๆคร่าวๆคือ1เซนครึ่งนะคะ1เซนครึ่งแต่เราจะนำหลักตรงนี้ก็คือ9เซนครึ่งของเราขีดเป็นเส้นฉากนะคะแล้วตีตรงนะคะแต่เส้นนี้เรายังคงเอาไว้ก่อนเผื่อขาดเราจะได้เติมกระดาษออกมาจะได้ไม่ต้องไปติดสก็อตเทปซ้ำอีกรอบนะคะเกินเราก็ตัดขาดแล้วก็เกินในส่วนของคอนะคะในส่วนคอหลังที่เราวัดมา9เซนครึ่งถูกต้องไหมคะจากจุดนี้มาจุดนี้เราจะแบ่ง3ช่องหาร3ค่ะหาร3นะนี่ค่ะทำเหมือนปกในตัวทั่วไปที่ก้อยพาทำนะการแยกปกนะคะเราจะแยกปกนะนี่ค่ะเราจะตัดแยกเส้นนี้เส้นนี้เส้นนี้นะคะตรงนี้เราเก็บไว้ก่อนเนาะแล้วก็จะตัดแยกตรงจุดนี้นะคะเห็นไหมตัดออกไปเลยนะคะอันนี้ตัดคร่าวๆนะคะตัดคร่าวๆก่อนในส่วนของคอเสื้อก็จะใช้หนังสือพิมพ์รองนะคะจะได้มองเห็นเป็นเส้นต่างเพราะว่าใช้กระดาษสีขาวแล้วมันมองไม่เห็นเวลาแยกนะคะเวลาแยกจะมองไม่ค่อยเห็นนี่ค่ะตัดแยกตัดเส้นคอออกไปก่อนนะคะอันนี้เป็นคอด้านหน้าที่เรากิ้งออกไปนะคะใ
ส่วนนี้คือส่วนที่เราเผื่อกระดาษเอาไว้อย่าไปต้องไปมองนะคะจัดแยกเส้นนี้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 ถ้าไม่ทันแคปหน้าจอไว้นะคะเราจะแยก3ช่องในส่วนของชิ้นหลังนี่ค่ะ1 2 3อันนี้ในส่วนของคอด้านหลังนะคะในส่วนของคอด้านหลังคือ3ช่องต่อมาจะเป็นส่วนของอันนี้เป็นคอที่เราร่างออกมานะนะคะกระดาษก็ตัดเผื่อนะคะเราจะตัดแยกเส้นนี้เห็นไหมคะเส้นแรกจะมาจุดอยู่ตรงไหล่นะนี่เลยนี่ค่ะตรงไหล่เส้นที่2นะคะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะต่อมาเราจะมาเสริมกระดาษเดี๋ยวแยกทีละช่วงนะคะทีละช่องก่อนนะจะได้ไม่งงนะถ้าไม่ทันแคปหน้าจอไว้นะคะเพื่อนขานี่ค่ะเนาะมาเลยกระดาษรองเอาเส้นนี้ก่อนนะคะเส้นนี้ก่อนเราจะแยกตรงปกของตัวเสื้อตรงนี้ก่อนนะคะนี่เลยวางตัวนี้เอาเป็นหลักก่อนนะคะวางตัวของปกด้านล่างเป็นหลักไว้ก่อนนะปักไว้ก่อนค่ะในส่วนของชิ้นที่เราจะแยกคือจุดนี้ถูกต้องไหมคะจุดนี้จะแยกอยู่ที่12เซนถึง15เซนเราอยากได้ให้เขายั่วเยอะเราก็แยกไป15เซนนะจากจุดนี้อันนี้ก้อยปักไว้ก่อนเนาะคร่าวๆนะคะจากจุดนี้มา12ถึง15เซนนะคะ12ถึง15 cm นะคะนี่เลยนะตรงด้านบนอย่าให้เขาขาดออกจากกันนะคะอย่าให้ขาดออกจากกันนะนี่เลยค่อยๆไล่ทีละช่องนะคะเนี่ยพอเราติดแล้วก็แกะเข็มหมุนออกไปเลยนะคะช่องนี้ก็เช่นกันช่องนี้ก็12ถึง15 cm นะคะติดทีละจุดก่อนวัดมาเลย12ถึง15 cm นี่ค่ะในส่วนของคอตรงนี้เราติดแล้วเรียบร้อยต่อมาในส่วนของคอด้านหลังที่เราตัดแยกเป็น3ช่องเราจะแยกช่องละ 0.5ช่องนี้ช่องนี้ 0.5 ครึ่งเซนค่ะ 0.5 cm นะคะก็คือครึ่งเซนช่องละครึ่งเซนนะคะนี่เลยช่องนี้ด้วยนะคะช่องนี้ก็ 0.5 เช่นกันในส่วนของชิ้นหลังนะคะแยกช่องละ 0.5 พอเราแยกเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราจะแต่งตรงช่วงของคอที่เขาโค้งตรงจุดนี้ถูกต้องไหมคะนี่เลยที่เขาหักเขางอนะเราแต่งโค้งใหม่เลยนะคะเราแต่งโค้งเส้นใหม่นะนี่เลยแบบนี้นะคะทีนี้เราจะมาเช็คในส่วนของคอด้านหน้าของเราที่เราวัดไว้ตั้งแต่แรกก็คือตรงจุดนี้เส้นด้านในนี่ค่ะเขา42เซนครึ่งถูกต้องไหมคะที่จดเอาไว้ 42.5 เรามาเช็คเลยตรงปกที่เราแยกเมื่อกี้นะคะนี่คือในส่วนของปกด้านหน้าเราเช็คเลยนะคะตรงจุดนี้นะคะเราเช็คเลย 42.5 ถึงตรงไหนเราก็มาร์กเอาไว้นะคะเช็คเลยนะคะของเพื่อนๆเท่าไหร่ในส่วนของคอหน้าตรงนี้วัดเลย 42.5 ถึงตรงไหนแล้วก็ขีดเลยติ๊กเอาไว้คือจุดนี้จากเส้นที่เราติ๊กก็คือด้านหลังจากจุดนี้มาเท่ากับด้านหลังที่เราโค้ง 9.5 จากจุดนี้มาเท่ากับด้านหลังนะคะจะ 9.5 นะคอเราจะได้ไม่หายนะคะ 9.5 ถึงตรงไหนก็คือตรงนี้จะไม่ได้เส้นเดิมเส้นเดิมอยู่ตรงนี้
ที่เราเผื่อเอาไว้ที่ก้อยบอกว่าให้เผื่อเอาไว้นะฮะเราจะได้ไม่ต้องไปต่อกระดาษก็คือจากจุดนี้ก็คือรอบคอจากจุดนี้มา9เซนครึ่งจะเป็นเส้นนี้แล้วนะคะเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแล้วก็ตีเป็นมุมฉากเลยนะคะแล้วก็ตัดกระดาษเขาออกไปตามในส่วนของคอด้านหลังนะคะอันนี้เราเสร็จแล้วคอชิ้นหน้าด้านในวงในเราได้แล้วเราก็ตัดเขาออกไปนะคะตัดเขาออกไปเลยขออนุญาตหมุนกระดาษนะคะขออนุญาตหมุนกระดาษนิดนึงตรงคอด้านหลังเราวัดเลยเราได้เส้นนี้แล้วถูกต้องไหมนี่เลยนี่ค่ะเราเช็คเลยว่าคอกว้างเท่าไหร่ตรงจากจุดนี้มาจุดนี้เท่าไหร่7เซนครึ่งแล้วก็มาร์กมาเรื่อยๆจนถึงเส้นไหล่ของเสื้อนะคะนี่ค่ะเราก็ใช้โค้งแต่งคอนะคะต่อมาในส่วนของปกตรงนี้นะคะขออนุญาตหมุนนะคะนี่ค่ะเราก็แต่งทีนี้ส่วนที่เราแยกออกไปนี่ค่ะเราขีดโค้งเส้นคร่าวๆแบบนี้ตามเส้นที่เราวาดเอาไว้ตั้งแต่แรกเห็นไหมคะนี่ค่ะเห็นไหมเห็นรูปร่างตรงที่เราวาดออกมาเนาะนี่ค่ะเส้นเดิมตรงนี้ถูกต้องไหมคะนี่เลยแล้วก็แต่งขีดโค้งหาเส้นด้านล่างของปกเสื้อของเราทีนี้พอเราแต่งเส้นเสร็จแล้วก็ตัดออกไปนะคะพอตัดออกไปเราก็จะไปพับตามเส้นที่เราแยกนะคะนี่เลยเราจะได้เช็คปกอีกทีว่าสวยไหมไม่สวยเราก็จะได้แต่งใหม่นะคะคือเส้นจุดที่เราแยกนะคะตรงจุดนี้จุดนี้เขาจะตกตามที่เราแยกพอดีการตกย้อยของปกนะคะการตกย้อยของปกนะเราก็จะทำให้ดูนี่ค่ะมองเห็นอยู่เนาะนี่ค่ะเขาจะตกย้อยตามที่เราพับเส้นกระดาษนี่ค่ะตามเส้นนี่ค่ะเขาจะตกย้อยตามเส้นที่เราแยกเห็นไหมคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเส้นไหลตรงจุดไหลที่เราแยกขออนุญาตหมุนนะคะแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็มองสังเกตว่ามันสวยไหมตรงจุดนี้เห็นปกนี่ไหมคะนี่เขาพอดีเขาเสมอไปเขาเสมอกันเกินไปเราก็แต่งตรงนี้เราแต่งได้แล้วก็ขีดมานี่ค่ะตรงนี้เห็นน้อยไปแล้วก็ขีดวอลเข้ามานี่ค่ะตรงนี้เราจะแต่งทีหลังนะคะแต่งทีหลังนี่ค่ะเราก็ตัดเข้าออกไปตรงจุดนี้เราก็ตัดเข้าออกไปนี่ค่ะตรงนี้อ่ะมันจะไม่มีสูตรอะไรที่ว่าตายตัวนะคะนี่ค่ะใช้ดุลพินิจสายตาของเราในการมองแล้วก็มือเราขีดและวาดไปนะคะนี่เลยอันนี้จบแล้วในการแยกปกนะคะอันนี้เนี่ยนะในส่วนของคอด้านหลังปกเสื้อตัวนี้เราจะตัดไปทั้งหมด2ชิ้นนะคะเพราะว่าเราจะกลับสาบในตัวปกเสื้อนะคะเดี๋ยวก็อธิบายเรื่องปกก่อนเสื้อตัวนี้เรานำแผ่นนี้ไปตัด2ชิ้นเย็บกลับในตัวคือมีปกข้างเดียวคือฝั่งขวานะคะตรงเนี้ยเย็บแล้วเราก็จะนำพอเย็บกลับสาบปกแล้วเรียบร้อยเย็บปกกลับแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะนำปกชิ้นนี้นำปกของเสื้อตัวชิ้นนี้นะคะไปวางกับชิ้นหน้าเส้นด้านในนะคะที่เราทำคอคือจุดนี้นะใช้เส้นสีแดงนะคะเส้นที่เราขีดดินสอร่างออกมาตรงจุดนี้ก็คือเส้นที่เราจะวาดปกแค่นั้นเองนะคะเราต้องการสร้างปกเราถึงใช้เส้นนี้นะคะไม่งงเนาะนี่ค่ะก้อยตัดออกไปนะคะก้อยตัดออกไปเลยนะเราใช้เส้นสีแดงในการวาดปกนะตัวเสื้อโอเคตรงนี้เราก็จะไปตัดคัดเส้นนะคะเพื่อนขาเวลาไปตัดอย่าลืมตัดออกไปนะคะแต่ตัวนี้ก็ไม่ได้ตัดให้ดูนะตัวนี้เป็นคัดเส้นคัดเส้นทรงของเราตัดแยกออกไปเลยนะคะเพื่อนๆขาอันนี้คือเกล็ดนะอันนี้คือที่เราปิดด้านบนรักแร้แล้วก็ปิดเกล็ดคอเรามาแยกตรงนี้มันก็เลยแลดูเหมือนเกล็ดใหญ่นะถ้าเพื่อนๆได้ดูตอนแรกจะรู้ว่าเราปิดเกล็ดตรงไหนนะคะตรงนี้เราจะไปตัดคัดเส้นแต่ว่าก็จะไม่ได้ตัดให้ดูนะคะจะไม่ได้ตัดให้ดูค่ะปกเสื้อนี่ค่ะเห็นไหมตรงนี้คือเส้นไหล่ที่เรามาร์กเอาไว้คือเส้นคอเขาจะอยู่ประมาณนี้นี่ค่ะ
เสื้อนะคะตรงปกที่ตรงห้อยก็อยู่ตรงหน้าอกสวยไม่สวยขึ้นอยู่กับมือเราวาดนะคะตรงจุดนี้แต่วิธีแยกนะคะวิธีแยกทําเหมือนกันทําเหมือนเดิมนะคะทําเหมือนเดิมอย่างที่ค่อยผ่าทําตรงนี้เขาก็จะเป็นปีกป้านพอในส่วนของด้านหลังนะคะในส่วนของคอด้านหลังเราก็จะทําให้ดูคอเสื้อตัวนี้จะต้องมีสาบกับเราเย็บปกเสร็จเราจะมีสาบหลบอันนี้คุยเรื่องสาบนะคะสาบเสื้อแนะนําว่าสาบเสื้อถ้าเป็นเสื้อป้ายให้ตัดให้ตัดเต็มเลยตัดคือคัดเส้นคัดเส้นตรงนี้ก็คือเส้นสาบคัดเส้นตรงนี้คือเส้นสาบของชิ้นหน้าเราตัดไปเป็นเส้นสาบเลยนะเพื่อที่จะต้องการมาหลบสาบกับเสื้อปกตัวนี้นะคะในส่วนของชิ้นหลังก็กลับสาบเช่นกันนะคะในส่วนของชิ้นหลังก็กลับสาบเช่นกันนะคะก็คือแบบนี้สาบในส่วนของชิ้นหลังนะอันนี้เป็นเส้นคอเราก็ตัดสาบชิ้นหลังแบบนี้เลยทําเป็นถุงห้อยลงไปอย่างนี้คือสาบสาบนะคะไว้กลับสาบกับปกเสื้อตัวนี้กลับได้เราไม่ต้องเข้าแบบเป็นปกเทรลเลอร์หรือว่าปกกล้วยหอมที่พาทําทุกครั้งที่เราทํานะเราใช้กับสาบเอานะคะกับหลบสาบเสื้อตัวนี้แล้วก็คอตั้งตัวโช็อกเกอร์ของเขาด้วยนะคะตัวนี้ในส่วนของคอนะคะคอตรงที่เป็นคอตั้งคอจีนนี่ค่ะชิ้นหลังชิ้นหลังเราใช้ข้างเดียวอันนี้ติดให้ดูเลยนะเดี๋ยวก็จะติดให้ดูเลยเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงนะค่อยๆทำนะคะค่อยๆเรียนรู้ไปสมมติว่าเราเย็บปกเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเย็บปกเสร็จแล้วเรียบร้อยต่อไหลแล้วเรียบร้อยชิ้นหลังเหมือนกันเรานำปกมาทาบนะคะเรานำปกมาทาบแล้วก็เย็บกับสาบกับตัวนี้ไปถูกต้องไหมคะปกเสื้อตัวนี้นะคะเราก็เนาติดกับคอหลังแล้วก็ใช้สาบหลบเข้าไปในส่วนของการหลบสาบนะคะของเสื้อตัวของตัวปกด้านบนในส่วนของชิ้นโช็อกเกอร์ตรงนี้เราเย็บกลับเลยในส่วนตรงนี้กองกลางหน้าเราเย็บกลับเป็นซองเย็บกลับให้หมดเลยเย็บวนเลยนะคะแล้วก็เหลือช่องตรงนี้เอาไว้ก็คือตรงนี้ที่เราจะไปเข้ากับคอหลังคือจุดนี้นะคะตรงส่วนนี้เราก็จะไปเข้าต่อกับตรงนี้เห็นไหมคะนี่เลยด้านบนนะคะในส่วนของด้านบนเพราะว่าชิ้นหลังมันจะมีอยู่แค่ครึ่งเดียวนี่ค่ะไม่งงเนาะนี่ค่ะคอเสื้อแล้วก็จะไปเข้าตรงนี้ในส่วนของชิ้นหลังก็จะเข้าตรงนี้ตรงคอก็จะวนตั้งมาหาชิ้นกระดาษก็แข็งๆเนาะนี่ค่ะตรงส่วนของด้านล่างของชิ้นคอนะคะคอจีนเราจะใช้ติดเป็นกระดุมกิ๊บตรงนี้อย่าลืมเผื่อไว้นะคะตรงนี้เส้นไหลเราเผื่อมาประมาณ2เซนจะติดเป็นกระดุมกิ๊บกระดุมแปะหรือเราจะใช้แบบเย็บห่วงทําห่วงตรงนี้แล้วติดกระดุมตรงใต้คอตรงนี้ก็ได้นะคะเอาไว้สําหรับเลื่อนคอฟิตไปหรือว่าแคบไปเราเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะคะไม่ต้องตรงนี้ไม่ต้องกังวลนี่เลยนี่ค่ะตรงนี้เขาก็จะวนมานะคะคอในส่วนของชิ้นด้านล่างฝั่งนี้เราก็เย็บกับสาบคอแหลมปกติทั่วไปนะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนขาวิธีสร้างปกเสื้อนะคะแบบตามหน้าปกเลยลองทําดูนะคะถ้าไม่เข้าใจก็ดูหลายๆรอบนะคะก็ว่าไม่ได้ยากอะไรเยอะนะคะก็พยายามที่จะอธิบายให้เข้าใจนะคะดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องเอาไว้นะคะช่องจะได้ไม่หายเพราะก้อยลงการแบ่งปันการสร้างแพทเทิร์นเพื่อนๆดูทุกวันเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ